วัสดีครับคุณศิวาวุฒิครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสันติสุขครับสวัสดีครับที่มาที่ไปที่มาปลูกมะกรูดเนี่ยตัวคุณศิวาวุฒิเองเรียนอะไรมาครับถามหน่อยเพราะว่าเห็นเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเกษตรเลยนะครับจบปริญญาโทมาเรื่องรัฐศาสตร์นะครับปริญญาตรีก็จบเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษนะครับครับไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรเลยครับจบรัฐศาสตร์นึกว่าจะไปเป็นผู้ว่าโอ้ไม่ละครับครับทำไมถึงมาปลูกมะกรูดฮะคือตอนแรกเนี่ยครับมีที่ดินว่างอยู่นะครับตรงที่นครปฐมเนี่ยอยู่ประมาณ4ไร่นะครับตอนแรกเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับก็พอดีพื้นที่เนี่ยมันว่างเราก็คิดว่าเราน่าจะหารายได้อะไรกับอันตรงนั้นได้แล้วตอนนั้นก็ประจวบกับว่าตอนนั้นตกงานด้วยนะครับก็เลยไปเรียนอบรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนนะครับฮะก็จะมีหลักสูตรมะกรูดกับมะนาวนะครับที่2วันครับก็เลยพอไปเรียนมาเนี่ยคิดว่ามะนาวเนี่ยน่าจะยากกับเราพอสมควรเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานเรื่องเกษตรเลยนะครับก็เลยลองปลูกมะกรูดดูครับก็เป็นได้มาถึงทุกวันนี้ครับทำมากี่ปีแล้วครับจนถึงวันนี้ปลูกมะกรูดเนี่ยตอนนี้ทำมาจนถึงวันนี้ประมาณ5ปีถึง6ปีแล้วครับไปได้ไหมครับส่งออกขายเป็นอะไรฮะที่บอกว่าส่งออกไปได้ครับคือหลักๆเนี่ยทางสวนเองก็จะปลูกแล้วก็ส่งให้กับผู้ส่งออกนะครับโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ผู้ส่งออกเนี้ยก็จะรับส่งไปที่ประเทศต่างๆตามปลายทางนะครับฮะครับขายเป็นอะไรฮะขายเป็นลูกขายเป็นใบอ๋อขายเป็นใบครับเป็นใบล้วนอย่างเดียวนะครับเป็นใบเด็ดนะครับก็คล้ายๆคือส่งเป็นใบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะนะครับเป็นเด็ดใบไปเลยนี่ปลูกเอาใบมาเลยนะแล้วก็ใบที่ส่งออกเลยปลูกใบอย่างเดียวครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็บางส่วนนี้ก็จะขายเองด้วยนะครับก็ประมาณ 60% เนี่ยคือส่งผ่านผู้ส่งออกอีก 40% เนี่ยทางผมเองเนี่ยขายภายในประเทศนะครับคือผ่านทางห้างแมคโครนะครับค่ะครับก็จะเป็นถุงอย่างนี้นะครับอ๋อทำเป็นแบรนด์เลยมีห่อเหรอฮะมีชื่อแปะอยู่ครับก็มีชื่อสวนมะกรูดบ้านคุณปู่เลยนะครับค่ะก็คือทำเองส่งเองครับปัจจุบันเนี่ยตลาดที่ขายเองในประเทศเนี่ยกับตลาดส่งออกมันสัดส่วนเท่าไหร่นะฮะเมื่อสักครู่นี้60ส่งออกนี่ประมาณสัก 60% นะครับแล้วก็ขายในประเทศได้ประมาณ 40% ครับส่งออกเดือนละสักเยอะเท่าไหร่ฮะปริมาณก็ประมาณสักประมาณตันนึงนะครับฮะประมาณ 1,000 กิโลนะครับ 1,000 กิโลกรัมครับครับใช่ครับเป็นเงินสักเท่าไหร่ครับขออภัยจริงๆแล้วหักรายได้ไม่ใช่หักค่าใช้จ่ายหักอะไรหมดเนี่ยก็มาถึงตัวอยู่ประมาณสัก50,000เนี่ยนะได้นะครับอันนี้เนื้อที่ปลูกกี่ไร่ครับเนี่ยตอนนี้ปลูกที่มะกรูดจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ12ไร่นะครับแล้วก็มีตอนนี้ก็ขยายไปด้วยว่าไม่ใช่มะกรูดอย่างเดียวแล้วตอนนี้ก็ทำเป็นชื่อว่าไร่บ้านคุณปู่นะครับก็จะมีมะละกอฮาวายนะครับลูกเล็กๆนะครับทานได้เลยนะครับแล้วก็มีพริกนะครับที่ปลูกส่งตลาดด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่กำลังทำเลยตอนนี้ก็เป็นข้าวโพดราชินีทับทิมสยามนะครับที่ข้าวโพดหวานทานดิบนะครับสีแดงอร่อยครับฮะครับในความเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเราเอาเทคโนโลยีเอาอะไรเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการบ้างไหมฮะที่แตกต่างจากชาวสวนทั่วไปครับหลักๆนี่ก็ช่วงแรกๆนี่ก็จะเป็นเรื่องระบบน้ำนะครับเรื่องระบบการให้ปุ๋ยต่างๆคือเราเองเราก็ไม่ได้แบบไปนั่งหวานไปอะไรเงี้ยเราให้ทางระบบเราใช้ระบบน้ำหยดนะครับคล้ายระบบของอิสราเอลเนี่ยนะครับเวลาเราให้น้ำไปเนี่ยแล้วก็ให้ปุ๋ยพร้อมไปด้วยได้กันได้เลยก็ไม่ต้องไปเดินตากแดดหวานปุ๋ยอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีวันนี้นี่เราผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างแล้วผ่านมันมายังไงคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่กล่าวเริ่มต้นเลยคือว่าไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเลยนะครับก็เราก็เลยจะไม่รู้เลยว่าอะไรตอนแรกนี่ยังไม่รู้จักเลยว่า NPK เนี่ยคืออะไรนะครับก็ยังโชคดีที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนนะครับว่าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็วิ่งเข้ากับมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยนะครับเจอโรคเจอแมลงเจออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีที่ปรึกษาที่จะช่วยคอยแก้ปัญหาให้ได้นะครับตัวนี้คือเป็นปัญหาหลักๆนะครับที่จะเจอกันตลอดเรื่องของเกษตรนะครับแล้วเคยถึงขนาดว่าท้อไหมครับทำมากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยเคยฟุบไหมครับเคยเจ๊งไหมท้อไหมก็ท้อก็มีนะครับแต่ว่าตอนนั้นไปเจออะไรที่ท้อมันเป็นปัจจัยภายนอกนะครับที่ควบคุมไม่ได้นะครับของเกษตรกรนะครับคืออย่างเช่นดินฟ้าอากาศนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องโรคหรือแมลงต่างๆเนี่ยครับที่ควบคุมไม่ได้บางทีเห็นเงินอยู่ตรงหน้านะครับว่าแปลงนี้เราอีก10กว่าวันเนี่ยเราจะตัดแล้วนะครับก็รอมา2เดือนจะตัดแล้วก็อยู่ดีๆก็มแมลงลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโรคลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือหายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับนี่คือปัญหาหลักๆที่เจอนะครับครับสุดท้ายครับ
มีคนรุ่นใหม่อีกจำนวนมากรวมถึงคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างเขาอยู่เนี่ยบางคนฝันเหลือเกินอยากจะเป็นเกษตรกรมีอะไรอยากจะสื่อสารฮะในฐานะที่ทราบว่าเคยทำผับมาก่อนด้วยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเกษตรครับมีอะไรอยากจะบอกฮะคือหลักๆอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะให้ความสำคัญเลยมี2อย่างนะครับคืออย่างแรกเลยก็คือเรื่องตลาดนะครับคืออยากให้หาตลาดให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ปลูกดูว่าตลาดเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับถ้าเกิดเราปลูกมาเราไม่มีตลาดอย่างเช่นเราต้องไปส่งไกลๆหรือว่าเราซื้อมาเราปลูกมาแล้วเนี่ยไม่มีที่ขายนี่ก็คือลำบากอย่างแรกนะครับคืออย่างที่สองเนี่ยที่แนะนำเลยคือหาความรู้นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็เริ่มต้นจากศูนย์เลยก็ไปอบรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาที่ดีนะครับก็คืออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนครับสองอย่างครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้บางคนก็มองว่าบ้านเมืองเนี่ยมันตีบตันเหลือเกินไม่มีช่องทางทำมาหากินเลยในมุมมองของคนทำมาหากินเนี่ยมันขนาดนั้นไหมฮะมันไม่มีช่องทางทำมาหากินจริงไหมฮะผมก็ยังมองว่ายังไงมันก็มีต้องมาหากินมันมีอยู่แล้วนะครับเรื่องเกษตรเนี่ยถามว่าตอนแรกก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูตัวเองได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำเนี่ยทำอย่างเข้าใจเขาเนี่ยครับทำอย่างมีความรู้เนี่ยครับและเข้าใจตลาดเนี่ยผมว่ายังไงก็อยู่ได้แน่นอนครับอย่างทุกวันนี้ก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยอาชีพเกษตรกรเลยครับโอ้ขอบพระคุณมากครับคุณเก่งครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณศิวาวุฒิสงวนทรัพย์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือกว่าจะมาประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาทั้งนั้นแหละจนมีวันนี้แล้วไม่น่าเชื่อนะเจาะตลาดเป็นญี่ปุ่นส่งออกเป็นหลักเลยอ่ะ 60% ครับ 1,000 กิโลนะต่อเดือนนะใช่ค่ะไปเรียนมะนาวแต่สุดท้ายเลือกมะกรูดเพราะมะนาวมันยากกว่าไปเรียนมะพร้าวสุดท้ายอาจจะเลือกส้มโอก็ได้นะต้องลองให้แกปลูกมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง